นิวจัดประกวดสุดยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ได้มีการจัดประกวด Smart Fishy Boy and Girl 2020เพื่อให้นักศึกษาได้มีการทำงานอย่างมีระบบซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติดร.บุญพันธ์เลิศจันทรังคูลผู้อำนวยการสถาบันสปีดี้การเดินเรือพระตะวันออกเฉียงเหนือนายกสมาคมสโมสรไลออนศรีนครอุบลให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งเขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนนักศึกษานะครับที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตนะครับการที่เขาได้มีกิจกรรมในการรวมพลังสามัคคีนะครับในการจัดกิจกรรมการจัดงานนะครับเรื่องแต่การวางแผนงานนะครับการฝึกซ้อมแล้วก็การจัดองค์กรนะครับคือทางคณาจารย์มหาวิทยาลัยของเราตระหนักว่าประสบการณ์ตรงมีค่ามากกว่าในห้องเรียนนะครับซึ่งพวกเราชาวราชภัฏได้น้อมนำคำของพระราชาที่เราจะทำกิจกรรมใดก็ตามเพื่อจะสนองคุณแผ่นดินนะครับทางราชภัฏเห็นว่ากิจกรรมนี้ยังต้องอยู่ต่อไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติและก็ชาวจังหวัดราชบุรีต่อไปครับก็วันนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพิ่งจัดกิจกรรมในเรื่องของประกวดเฟสชี่นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเด็กในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของการเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการเหมือนที่ท่านดร.ประกิตพูดเมื่อสักครู่ว่านะครับการเรียนไม่ต้องเรียนอยู่ในห้องก็สามารถมาเรียนอยู่นอกห้องได้เช่นเดียวกันและกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้การส่งเสริมให้เด็กนั้นห่างไกลยาเสพติดด้วยและเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เยาวชนต้นแบบนะครับที่จะกัดที่เกิดขึ้นผมคิดว่ากิจกรรมนี้นะครับหลายมหาวิทยาลัยก็คงจะจัดแต่วันนี้ถือว่าผมได้นำนะครับโดยเฉพาะดาราศิลปินเน็ตไอดอลนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้ผมจึงบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรามาสนับสนุนพลังเด็กเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ไปสู่จุดเรียกว่าสิ่งที่ไปในทางบวกที่ดีที่สุดครับครับในส่วนของอุทยานนครวัดนะครับที่ตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่ผมจัดสร้างขึ้นนะครับก็คือตอนนี้ผมได้ทำศาลาบารมีธรรมโดยเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้ง9ประเทศนะครับมาประดิษฐานไว้ที่อุทยานนครวัดแล้วได้จัดสร้างองค์สมเด็จพระจักรพรรดินะครับสูงถึง21เมตรสูงที่สุดในเขตภาคอีสานนะครับเพื่อประดิษฐานให้สาธุชนได้กราบไหว้และก็มีองค์เจ้าปู่ศรีสุทโธเจ้าย่าศรีปทุมานะครับอยู่ที่อุทยานนครวัดโดยเฉพาะสายยานพญานาคนะครับสามารถนะครับไปเข้าสักการะและกราบไหว้ได้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้ไปต่อรอบมหาลัยนะคะก็อยากให้น้องๆสู้ค่ะสู้เพื่อคณะของเรานะคะแล้วก็น้องคนไหนที่ไม่ได้ไปต่อนะคะพี่ก็เป็นกำลังใจให้สู้ในเวทีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ